สวัสดีค่ะหมูออมสินวันนี้ขอเสนอบทความเรื่องกรรมดีกรรมชั่วตอนเกิดมาไม่สวยมีรูปร่างขี้เหร่กรรมนี้เกิดจากชอบทำอะไรลวกๆกับพระพ่อแม่เคยถวายดอกไม้แห้งเหี่ยวให้พระชอบว่าผู้อื่นและทำร้ายสัตว์วิธีแก้กรรม1มันถวายดอกไม้หอมพวงมาลัยไม่เวียนต่อพระพุทธรูปพระภิกษุสงฆ์เทพด้วยกิริยาที่ตั้งใจข้อ2ไม่ลบหลู่ผู้มีพระคุณรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้อ3บริจาคน้ำมันตะเกียงขอแสงสว่างด้านความงาม